สวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีวันนี้แท็กซี่ไทยนะครับได้มีโอกาสเอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็รถมาเช็คสภาพก็คือว่ารถผมเนี่ยวิ่งแก๊สได้แต่วิ่งน้ำมันสะดุดนะครับน้ำมันสะดุดแกก็เลยไปเช็คตัวปลั๊กคอยนะครับตัวปลั๊กคอยนี้ขาดนะครับแกก็จะเปลี่ยนให้นะครับส่วนฝั่งทางโน้นนะครับลูกชายแกก็ทำด้วยนะครับรถเก๋งรถบ้านนะครับทำราคากันเองนะครับส่วนท่านใดที่จะเรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับเบอร์โทรเนี่ยผมจะทิ้งใต้โปรไฟล์ผมไว้ตลอดนะครับเรียกโทรเรียกใช้แท็กซี่ไทยได้นะครับแต่ว่าก็ขอให้จองไว้ก่อนนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็เข้ามาเช็คสภาพตรวจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามรอบนะครับแล้วก็ตรวจสภาพที่ว่าวิ่งน้ำมันนี่มันสะดุดนะครับเฮียจะดูให้นะครับก็ตามสภาพเนาะโอเคครับสำหรับคลิปรถเข้ามาเช็คนะครับเนี่ยน้ำมันนะครับน้ำมันมันแต่ว่าวิ่งแก๊สไม่เป็นไรแต่น้ำมันเนี่ยเหมือนออกไม่เต็มสูบโดยตัดเป็นไรพี่อ๋อเปลี่ยนโชคอ๋อนึกว่ามันไม่เข้ามาวิ่งในกรุงเทพแล้วมันยังเอามาวิ่งอีกเลยนะฮะสายมันกรอบแล้วพี่หรือว่าไงครับกรอบอ๋อผมก็ว่าอยู่ว่ากลัวว่าอะไรมันไหนเดี๋ยวถ้าขาดอาการมันออกเองเดี๋ยวเงียบเปลี่ยนให้มันเครื่องเดี๋ยวอู่เฮียมานพนะครับเฮียเท่าแก่ผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทิ้งเบอร์เฮียไว้ให้ใต้คลิปนะครับทุกท่านที่จะเข้ามาอู่เฮียแท็กซี่มานพก็โทรมาหาแกเอานะครับเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับจะซ่อมรถบ้านด้วยนะครับรถบ้านนี้เป็นลูกชายจะซ่อมนะแท็กซี่นี่คงแกฟังนี้แกไม่สบายแกจ้างเด็กฝึกงานมาทำใหม่นะครับเนี่ยผมมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยดึงปั๊มตัวนี้ออกมาไหนเส้นไหนเส้นนี้มันขาดแล้วกูดึงเช็คตัวนี้อีกเส้นหนึ่งมันก็เลยขาด2อันโอ้ย12ขาดเราก็นึกว่าเขาเติมน้ำมันให้ผิดซัดไปหมด300ยังนึกว่านี่พี่เติมมาอีกเออยังเสืออีกคือเก่าอยู่อันนี้เขาเรียกปลั๊กอะไรพี่ปลั๊กหัวฉีดปลั๊กหัวฉีดเพราะมันขาดมันโดนความร้อนพอแล้วมันบุบพวกนี้มันขาดมันก็เลื่อนมันก็เดินมาเต็มสูบมันคาอยู่เนี่ยทั้งปีทั้งชาติอย่างเงี้ยพอรถเขย่ามันก็หักคาก็หักดิขาดจุกนี่เลยไงขาดคาเลยไงจุกแข็งนะฮะเพราะมันกรอบไงพวกนี้ขนาดมีดยังกรีดไม่เข้าเลยคิดเอาเลยนี่มันปัญญาระบาดพี่น้องเอ้ยจะใส่น้ำมันไม่เยอะละ300บางหันเนี่ยมันไม่ถูกหรอกไปโทษเด็กฟั๊มน้ำมันเติมน้ำมันผิดเติมโซล่าให้ว่ามันเรียนบุบบอบบุบบอบอยู่เลยไอ้พี่ครับฮะเดี๋ยวเราเห็นหายเรียบร้อยเนี่ยตะกี้มันบวมเสียได้มันบวมก็ยังลดว่าวยันเนี่ยจะการอะไรแก๊สแก๊สไม่เป็นแก๊สบวมเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันไม่เป็นถ้าเกิดทำแล้วยังไม่หายก็มีอยู่2ประเด็นก็คือไล่หัวฉีดกับไล่ปั๊มติ๊กมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกดีไม่เจ็บหนักหมดแล้วเนี่ยปั๊มหัวฉีดเนี่ยผมต้องหาตอนนั้นมีเยอะอันนี้เดี๋ยวมาดูท่อโอ้โหนี่น้ำมันนะครับนิ่มแช่มเลยน้ำมันนะครับแล้วโอเคนี้นะท่านเด้อกูเฮียมานพกูเท่าแก่ผมนี่แหละเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้ลิงก์ครับสวัสดีครับ